ไม่ใช่แล้วล่ะครับหลังๆมานี้ใครก็จะบอกเออน้ำมันไม่ไปแล้วพอดีวันนี้ได้ทราบข่าวจากไหนไม่รู้นะมันปิ้งเข้ามาในหูว่าน้ำในเขื่อนจังหวัดตากก็คือเขื่อนภูมิพลใช่ไหมแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เขื่อนสิริกิติ์ใช่ไหมล่ะสองเขื่อนหลักของภาคเหนือเนี่ยมันจะไม่มีน้ำแล้วตัวเลขสุดท้ายบอกว่ามีน้ำเหลือเพียง20%ไม่รู้หูเฝื่อนหรือเปล่าไม่รู้ลุงไม่ช่วยไม่ทราบว่าหูเฝื่อนหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่ามีน้ำอยู่20%ลุงก็บอกอ่ะให้เกินไปอีกก็แล้วกัน30%ถ้าน้ำในเขื่อนหลักทางภาคเหนือมีเพียงแค่30%รับรองในภาคกลางจบข่าวแน่จบข่าวแน่นอนครับนะน่าจะยุ่งเป็นยุงตีกันแน่แน่ร้อนแรงปีนี้เนี่ยแน่แน่เลยเปอร์เซ็นต์จะสูงมากๆด้วยครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นถามว่าจะอยู่ยังไงกันลูกไทยหลานไทยคนไทยโดยรวมนะครับชาวไร่ชาวนาจะอยู่ยังไงกันแน่นอนก็ทำนาปรังไม่ได้อะแล้วจะอะไรมากินมาใช้กันต่อเมื่อมันทำนาไม่ได้ลงคิดดูแล้วไม่จืดเลยครับรู้ไม่จืดท่านจะไปอาศัยน้ำใต้ดินใช่ไหมเห็นกรมทรัพยากรน้ำเขาจะเอาน้ำใต้ดินถ้าน้ำบนดินไม่มีเติมเลยน้ำบนดินไม่มีเติมให้น้ำใต้ดินถามว่าน้ำใต้ดินมีสิทธิ์หมดเลยพี่นะกว่าที่มันจะซึมเข้ามาหาจุดที่เราเจาะได้ทันท่วงทีพอเจาะแล้วก็สูบออกมาใช้ทีนี้ดูดออกมาใช้มีโอกาสจะหมดไหมครับน้ำใต้ดินเห็นบอกว่ามีคนเขาบอกว่านะน้ำบนดินก็คือน้ำจืดของโลกใบนี้น้ำบนดินนะเมื่อเทียบกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินนี่มันจะลึกลงไปไม่น้อยกว่า30 เมตรจะมีน้ำใต้ดินไม่น้อยกว่า30 เมตรหรือ40 เมตรหรือบางที่ก็50 เมตร100 เมตรตามดับจึงจะได้น้ำใต้ดินออกมาเขาบอกว่าน้ำใต้ดินเนี่ยโดยรวมทั้งหมดแล้วจะมีถึง90เก้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์ถึง90 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรกันน้ำใต้ดินนะครับคนรู้จึงโอ้โหจะเอามาใช้กันคงจะเยอะแยะสิเนาะไม่มีขาดน้ำหรอกบ้านเมืองก็จะมีสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโครงการ EEC ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสามเหลี่ยมตรงนั้นแหละเจ้าน้ำที่ไหนตรงนั้นน้ำหลักนี่ไหมครับน้ำเขื่อนนี่ไหมครับไม่มีก็จะมาใส่น้ำใต้ดินที่ว่าเจาะตามที่เขาว่าไว้นะครับน้ำเยอะตั้ง90 กว่าเปอร์เซ็นต์น้ำใต้ดินเจาะเข้าไปแล้วก็ไปไปหาเองก็แล้วกันตรงไหนจะมีรูน้ำท่อน้ำทางน้ำเจาะเข้าไปสิบรูก็แล้วกันใช้พูดคำว่ารูก็แล้วกันจอดไปเป็นรู10 รูเจอสัก2 รูอย่างเงี้ยนี่มันจะมีน้ำมาให้ใช้ที่บอกว่ามีตั้ง90%น้ำใต้ดินอยู่ถ้าหวังดังนั้นถามว่าไหวไหมเนี่ยคำถามง่ายๆน้ำใต้ดินกับน้ำบนดินน้ำบนดินมันคือน้ำฟ้าน้ำฝนใช่ไหมล่ะ
เออถ้าน้ำบนดินไม่มาทีเนี้ยครับน้ำบนดินก็คือน้ำฝนไม่มาน้ำใต้ดินจะมีไหมเนี่ยนะครับฝนตก1 ปีน้ำจะมีแช่อยู่ผิวดินแล้วก็ซึมซับไปในดินมันจะไหลลงไปทันไหมเนี่ยซึมซับทันหรือเปล่าหรือว่าเกิดการเลยไปตามความร้อนประจำวันหมดอีกสรุปความว่าน้ำบนดินก็คือน้ำฟ้าน้ำฝนตกลงมาเท่ากับเท่าไรต่อปีซึมลงไปให้อยู่ใต้ดินไปทดแทนน้ำใต้ดินครับครึ่งได้ไหมครับไหลทิ้งไปมันเกินจำเป็น10%ได้ไหมครับแล้วกักเอาไว้ได้40%เอามาใช้บนดินขณะที่จะเป็นการกั้นน้ำเอาไว้เป็นเขื่อน40%พอไหมถ้าเก็บได้นะ40%นะมันก็โออยู่นะถ้าเก็บได้40%นี่เล่าสู่กันฟังอันเป็นตัวเลขเล่นๆซะหน่อยเดินครับแต่เอาที่ค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างจะแน่นอนตัวล่าสุดเขาบอกว่าไอ้น้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำเหลือประมาณ20%นะวันที่1 มกราคม 2563ใช้ได้กี่เดือนกี่วันหมายว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคน้ำกินน้ำใช้นะโอ้ยดูไม่จืดพี่เอ้ยถ้าฝนไม่มางานนี้1 เดือน 2 เดือนที่ถึงเนี่ยไม่แย่เลยลุงก็เลยนึกถึงเด็กที่เคยทำฟ้าทำฝนเอาไว้ในรูปของวิชาการวิชาเกินให้ดูเล่นๆว่ามันทำให้ฝนตกได้ยังไงจะดูภาพลุงเปิดสวิตช์ข้างๆนี่เพิ่มสัก2 ขีดนี่ครับว่าบวกกด2 ครั้งครับ1 2เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเสียงไม่ดีพอเสียงมากไปมันก็แตกนะระดับของเสียงลุงก็พูดจังเลยเจ้าคว้าเคิร์กให้ดูเล่นๆในการแตกตัวของแสงดูเล่นในพระเอกของเรื่องยุคนั้นใช้สมการ E เท่ากับ LMV L นั่นก็คือ Light สมการลุงไม่ต้องคิดมาก M ก็คือมวลสสารวัตถุก็แล้วกันส่วนตัว V ก็คือความเร็วของ L เนี่ยความเร็วของแสงพอเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็จะมีการแตกตัวเข้าไปกระแทกแดกดันอะไรล่ะครับมันจะไปกระแทกแดกดันไอ้ส่วนนี้มันเป็นอากาศต่อกับอวกาศจุดนั้นจะเรียกว่าคล้ายๆเวลามันไปมันเป็นฟิชชั่นปีดแล้วก็ดึงกลับคืนมามันเป็นแรงโน้มถ่วงมันก็เป็นฟิวชั่นถ้าพูดอย่างเงี้ยยากที่จะเข้าใจแต่พอเราเขียนภาพให้ดูมันก็ออกมาทำภาพตรงนี้จะเห็นตัวเล็กๆก็คือฟิชชันกับฟิชชันนี่เองตัวนี้มันเป็นฟิชชันแล้วก็ดึงกลับมาก็เป็นฟิวชันคือการแตกตัวของมันจากแสงเนี่ยครับนี่จากแสงแสงธรรมดาเนี่ยหลุดครับ
มีอะไรมากกว่าแสงนี้ธรรมดาแสงแค่นี้แค่นี้แสงแต่มันผ่านผมใช้คำว่าผ่านเลยผ่านอีเทอร์ผ่านก๊าซอีเทอร์ทีหนึ่งมันถึงได้รุนแรงทำให้สามารถทำให้ฝนตกได้อาจจะทำนองนั้นนะครับแต่ไม่ใช่แค่นี้มันมีหลายศาสตร์ปนกันมันมีทั้งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติทั้งหมดมันก็อธิบายผ่านควาร์กมันแต่มีการแตกตัวมีการรวมตัวก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นก็หนีมีพ้นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอยู่ยังข้ามพอเวลาอธิบายในเรื่องของพวกนี้ไปแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจเพียงใดเข้าใจนะพอเข้าใจได้อย่างเช่นว่าความเข้าใจเศษสวัสดิ์ 100% อันที่พูดเนี่ยเข้าใจได้อยู่ 15% สำหรับคนที่รู้ภาษาเหล่านี้นะได้แค่ 15% ที่จะเข้าใจรับรองว่าไม่เกิน50ทุกรายนะครับมันเกิน 50% ทุกรายที่ว่ามันอยู่ที่คนทำคนทำมัน 100% อยู่แล้วมันก็เลยไม่ยุ่งไม่ยากในการจะทำเพราะมันใช้หลายศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้าใจในกลไกธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกลไกธรรมชาติมันเป็นกลไกอัตโนมัติด้วยครับกลไกธรรมชาติง่ายๆคือถ้ารู้จุดอากาศต่อกับอวกาศเท่านั้นนะครับมันก็มีจุดที่จะเป็นไปได้เพราะแสงนี่มันเดินทางออกจากชั้นบรรยากาศเปิดไอ้แสงมันจะเดินทางตรงนั้นได้ที่บอกว่าแสงมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีตามทฤษฎีเขาบอกเรามีในสุญญากาศนะเพราะฉะนั้นแสงเดินทางผ่านตรงนี้ก็ต้องผ่านอากาลิโกนั่นเองจึงจะได้เห็นไหมมันต้องผ่านอากาลิโกถ้าไม่ได้ภาวะอากาลิโกมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอากาลิโกคือเวลาเป็นศูนย์ที่ว่าดังนั้นต้องใช้พุทธศาสตร์เข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้ก็พระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์มันก็คือเรื่องจิตต่อยไม่ได้ชวาดเรื่องจิตต่อยจนได้เอาฮะให้ฟังให้ดูแค่นี้ก็พองงมากไปกว่านี้งงทั้งกระดานงงหมดแหละรอรับผลกันแล้วกันที่ทำประมาณหนึ่งสัปดาห์เครื่องมือก็จะเสร็จแล้วเครื่องมือทำประกอบการทำฟ้าทำฝนที่จะมา วัดความชื้นวัดความกดวัดความสูงวัดอุณหภูมิประกอบกันซึ่งจะเป็นโดรนนะครับมาถึงวันไหนถ่ายทำแล้วจะ สาธิตก็จะถ่ายทำให้ดูว่าปีนี้จะต้องทำฝนให้ตกจนได้นะไม่งั้นก็นะพูดตายกองกันก็ดีกว่าพูดได้ดูนะดูสิมันจะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็แล้วกันนะเกิดเวลาทำให้ฝนตกกันวินาศสันตโรที่ทำไงต่อเกิดมันพอๆกับปี54ทางนั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะถึงตรงนั้นก็มีปัญหาทำอีกสมการหนึ่งสิอีกสูตรหนึ่งสิสูตรสลายเมฆหยุดฝนไงได้เรามีหลายสูตรมันมากไปก็สลายซะน้อยไปไม่มีก็ทำให้มันตกซะก็มีอยู่แค่นี้เอาล่ะเล่าให้ฟังด้วยใจรักพี่ไม่มีอะไรจะให้เราดูสิวันนี้เขาว่าอะไรบ้างคนที่ส่ง
สาระมาให้ดูสิสาระที่ว่านั้นมันน่าจะเป็นอะไรโป๊ะ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 เป๊ะโอ้โหมาถึงวันนี้พี่เอ๋นะครับเรื่องของพวกแสนยานุภาพผมว่ามันคงจะกระหน่ำกันผมว่ามันจะกระหน่ำกันเท่าที่ดูลุยกันสนมากอันนี้มันลุยก็ชนะมันบ้านใครเรียนเคียงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนาะการเมืองการปกครองลุงก็พูดกันจังนะมนุษย์เกิดมาแล้วมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็มาแย่งหน้าปกครองผมว่ามันชัดมากนะมหาอำนาจโลกก็จะแย่งกันปกครองเลยนะโอ้มหาอำนาจโลกก็จะแย่งกันปกครองมหาอำนาจส่วนภูมิภาคก็จะแย่งกันปกครองแล้วเข้าไปมหาอำนาจหรือว่าอำนาจของแต่ละประเทศเรียกว่ามหาอำนาจกันแล้วกันของแต่ละประเทศก็แย่งกันปกครองเอาเข้าไปพี่ลุงไม่ไปทางด้านนั้นดีแล้วหรอครับการเมืองไม่ยุ่งนะการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวสุขภาพและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างไว้ต่างขนาดผมว่าโหมดนี้ต่างหากที่เป็นโหมดที่จะทำให้มนุษย์อยู่ได้ดีมีความสุขแล้วลุงอยู่ในโหมดของมนุษย์ใครที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมนะเราเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ของเก่าเท่านั้นก็ต้องยกของเก่ามาหน่อยนึงมาเติมในของใหม่สักหน่อยนึงเอาของเก่ามา 30% ใส่ของใหม่เข้าไป 70% ถ้ามันลงตัวใครลงตัวได้ก่อนก็ได้ร้อยเต็มร้อยก่อนประมาณนั้นนะครับลุงก็ไม่อยากจะให้ได้ฟังได้ยินนะครับเพราะว่าในเรื่องของจะห้ามหันกันว่าหนีไม่พ้นจุดน้อยๆจะจุดประกายเลยเป็นไปได้สูงมากๆสงครามโลกที่มันจะเกิดจริงๆของบ้านมันน่าจะเกิดอยู่ที่จีนกับไต้หวันจุดนี้ครับจุดนี้ฮะเป็นจุดที่บอบบางมากนะวันนี้คือบอบบางมากในสงครามโลกนะที่มันจะเกิด นั่นก็เป็นภูมิภาคไปแต่สนามจริงสนามจะลุยจริงๆก็คือเนี่ยสนามลุยกันแบบคอขาดบาดตายก็จะเป็นตะวันตกกลางกับแถวๆไต้หวันไต้หวันเนี่ยจะเป็นตรงนั้นที่จะเป็นร้อนๆอยู่นะถามว่าเราจะร้อนแรงกว่ากันก็ถามลุงที่ออกหน้าออกตาใส่กันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแถวไต้หวันเนี่ยออกหน้าออกตาใส่กันเปิดหน้าใส่กันเต็ม
ก็คือตรงนี้แหละนอกนั้นก็เป็นหันข้างใส่กันซีโร่อื่นก็หันข้างใส่กันซีโร่หันหน้าปะทะกันอีกก็น่าจะเป็นทะเลจีนใต้นะตอนนั้นก็ตั้งไปคิดต่อกันแล้วกันลุงก็รู้กันแค่นี้ก็เราสุขกันฟังผ่านจอได้แค่นี้รู้มากกว่านี้มันก็จะยากเกินไปสำหรับเรารู้น้อยกว่านี้ก็พอรำคาญรู้แค่นี้ก็พอที่จะไปต่อได้ในชีวิตประจำวันเนาะทีนี้มาถึงเราไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เราถามว่าเราจะอยู่ยังไงจะทำไงต่อมีคนก็ส่งบทความมาให้เลเซอร์แสงเลเซอร์แสงเลเซอร์การที่จะมาวัดในเรื่องของเวลานะครับที่บอกว่าจะมีอะไรที่ดวงจันทร์คล้ายๆมันจุดสะท้อนแสงที่ดวงจันทร์เดี๋ยวคิดมากนี่ชื่อว่าเป็นกระจกเงากันแล้วกระจกเงาธรรมดาเนี่ยมีคนไปวางไว้ที่ดวงจันทร์กระจกเงานะแล้วก็ยิงแสงเลเซอร์เข้าไปเปรี้ยงเข้าไปตรงมันเรียลไทม์แสงเลเซอร์มันทำยังไงเป็นแสงเลเซอร์ต้องวิทยาศาสตร์เขาเก่งจริงแสงเลเซอร์เป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาที่มีความสว่างสร้างลำแสงที่รุนแรงมากซึ่งสามารถจะเอาแสงเลเซอร์นี่เจาะทะลุทะลวงไปหมดนะครับมันร้อนแรงถ้าหากว่าเป็นเหล็กหนาสัก5นิ้ว10นิ้วเนี่ยแสงเลเซอร์เนี่ยเจาะได้ดูความรุนแรงของมันเจ้าความรุนแรงนี้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไปได้ไกลทั้งไกลก็แน่จริงต้องยอมรับว่าแน่จริงแสงเลเซอร์ที่มันสามารถที่ทำได้ถึงขนาดนั้นฟังให้ดีนะมันจะมีคำว่าโฟตอนเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยโฟตอนที่ลุงพูดสวนเสมอนะลำแสงเลเซอร์สามารถที่จะทำให้แสงเนี่ยมันเล็กเรียวมากเชื่อว่าเท่ากับเข็มเล็กๆกันแล้วกันเข็มเล็กๆไปได้ไกลแสนไกลมากจากโลกดวงจันทร์หรือว่าจากโลกไปยังดาวดวงอื่นเขาเนี่ยใช้แสงเลเซอร์ยิงจากโลกเราเนี่ยรู้จักอาวุธเองแสงเลเซอร์ไหมครับเคยเห็นไหมฮะแสงเลเซอร์มาอำนาจฝั่งตะวันตกเขาทำได้เป็นน้ำเป็นเนื้อนะแสงเลเซอร์ก็ไม่ต่างจากหนังการ์ตูนเนาะยิงเลเซอร์ปิ๊ง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 นั่นละพี่ปั๊บไม่มีจุดหมดที่เนี่ยไม่ใช่ลูกกระสุนทั่วไปนะเนี่ยเลเซอร์เหมือนไฟกระพริบเนี่ยเร็วมากมีแต่ละถึงปลายทางปุ๊บเป็นไฟที่นี่ลูกปุ๊บปลายทางแบบถ้าตอนนี้ก็เป็นไฟลูกตึบโอ้ตายลุงเอ้ยดูไม่เจอเลยนะเจอยังไงก็ต้องเจอหนีไม่พ้นเจอแน่ๆคราวนี้เจอแน่นี่แหละมนุษย์สร้างขึ้นมาเห็นค่ากันเอาเข้าไปลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นตายเป็นคนสุดท้ายก็เลยถ้ารอดตายก็พยายามจินตนาการนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธชีวภาพก็ดีอาวุธเคมีก็ดีหรืออาวุธนิวเคลียร์ก็ตามทีอาวุธแสงเลเซอร์เนี่ยอาวุธคลื่นก็ตามทีโอ้โหมันเป็นอาวุธหมดละพี่เลย
ถ้าหากว่าถึงเกิดถึงวันนั้นนะผู้คนล้มตายไปหมดถ้าลุงอยู่คนเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมลุงจะอยู่ยังไงเนี่ยจริงๆไปไหนก็มีแต่ผู้คนจะเอาจมูกไปไหนถึงมันต้องหายใจเนาะโอ้โหกลิ่นคงจะตลกอบอวนหน้าดูนะจะไปอยู่ทุ่งกระดาร้องไห้ดีไหมครับมันก็คงเป็นอย่างนั้นน่ะหนีกลิ่นใช่ไหมครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดกลิ่นนี่เด็อีแรงก็คงจะหอบไปด้วยไม่ไหวแล้วครับอีแรงนี่เป็นอาหารอีแรงมันคงอีแรงคงจะไม่พอที่จะเก็บซากศพเหล่านี้เป็นต้นไปเลยไม่รู้ลุงก็มองไปงั้นนะครับนึกไปนึกไปตายตายรอมันถึงมันเน่ามันเปื่อยหมดแค่นี้โอ้โหกี่ปีวะเนี่ยดูไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเกิดขึ้นมาแต่นี่โอ้โหหนักข้อไปเลยลุงจะไปอยู่รู้ไหนเนาะถ้าลุงอยู่คนเดียวเสร็จเลยเสร็จมาลักกักเลยทีเดียวทีนี้จะหาใครเนาะไปอยู่เป็นเพื่อนนะต้องหาพวกแล้วอยู่ด้วยกันนะพี่นะไม่รู้จะทำไงล่ะครับมันจะถึงอย่างจริงแล้วไปกันใหญ่หมดแล้วประเทศเพื่อนบ้านเห็นด้วยชัดๆนี่นะครับอำนาจมิน่าพอเวลาไปรู้นิดๆหน่อยๆรัฐธรรมนูญของพม่าใช่ไหมเขาเขียนไม่ผูกไว้ปอเดียวท่านเองนั้นอ้างเอารัฐธรรมนูญมาใช้ได้ทันทีแล้วตายเขาคิดกันอย่างนั้นเรื่องครับเรื่องเราก็ฟังต่อนิดหน่อยครับไอ้เจ้าแสงเลเซอร์มันสามารถยิงจากโลกไปยังดวงจันทร์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาคำนวณเวลากันใหม่นะครับรู้เวลากันใหม่เขาเรียกว่าเวลาอะตอมถึงเวลามันแม่นไงเวลานี่จะไม่คลาดเคลื่อนมันตรงเวลาเป็นร้อยปีพันปีโดยไม่คลาดเคลื่อนไม่คลาดเคลื่อนเป็นวินาทีไม่คลาดเคลื่อนเลยเขาจะมีการกำหนดเวลาโลกใหม่กันเลยมันจะเซตซีโร่กันใหม่หมดนะผมว่าหลายอย่างทุกอย่างมันคงจะล้างโลกนะแล้วมาเซตกันใหม่มันเซตกันไม่ลง ไอ้แสงเลเซอร์เนี่ยเขาบอกว่านะไอ้ความสว่างของมันเนี่ยจะสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์แปลว่ามันคมมันชัดสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เฮ้ยมันมีด้วยเลยลองจินตนาการถ้าคิดนะครับมันเป็นการรวมแสงเลเซอร์เป็นการรวมแสงจากใหญ่ให้เหลือเล็กนิดเดียวให้เหลือเส้นนิดเดียวมันเฉพาะวัดตัวเส้นมันเนี่ยมันถึงสว่างกว่าดวงที่มันกระจายมาใช่ป่ะล่ะมันส่องแสงกระจายมามันกระจายไปทั่ว360องศาแสงเลเซอร์เนี่ยมันจากใหญ่มารวมปุ๊บให้เหลือองศาเดียวอย่างเงี้ยก็จะมันถึงได้มีความเข้มข้นมากกว่าแสงอาทิตย์ก็คือตรงนี้เองพอเข้าใจได้ครับสำหรับแสงเลเซอร์ที่เขาพูดถึงกันครับแสงเลเซอร์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของแสงที่เชื่อมโยงกันซึ่งหมายความว่าคลื่นแสงไม่เพียงแต่จะมีความยาวคลื่นที่เป็นสีเท่านั้นทั้งหมดมันจะเป็นสีออกมาเป็นสีแล้วก็ตามสีนะครับมันจะเท่ากันทั้ง
เจ้าแสงเลเซอร์ไม่ว่าจะออกมาเป็นสีแล้วก็ตามทีมันจะเท่ากันทั้งหมดนี่เป็นต้นนั่นแหละแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยอยู่ในขั้นตอนที่มันสมบูรณ์ที่สุดที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้มันจะเป็นทิวเป็นหลอดแปลว่ามันต้องอยู่ในสุญญากาศนะครับไม่ใช่อยู่ในอากาศเพราะว่าตัวที่มันเกิดแสงมันอยู่ในสุญญากาศแต่เวลามันปล่อยมาจากทางอากาศไอ้แสงที่ว่ามันก็ยังเป็นลำมันไม่สามารถที่จะแตกกระจายออกไปมันจึงได้เข้มข้นแล้วก็ไปได้ไกลนั่นเองมันคือแสงเลเซอร์ครับใช่จริงนะทั้งร้อนทั้งก็ว่ากันไปครับอ๋อภายในหลอดเลเซอร์แปลว่าในนั้นนะฮะมันก็คำว่าดูดอากาศออกก็มันไม่มีออกซิเจนประมาณนะครับแต่มันใช้ก๊าซอื่นเข้าไปแทนที่เช่นมีก๊าซฮีเลียมก๊าซนีออนอย่างหลอดนีออนยาวๆในบ้านผมหลอดนีออนนี่คือก๊าซเขาเรียกว่าก๊าซนีออนทีนี้เจ้าเลเซอร์เนี่ยมันทำงานโดยกระตุ้นอะตอมในอากาศโดยการกระตุ้นอะตอมมันเป็นอะตอมคืออากาศเป็นอะตอมนะครับมันจะไปกระตุ้นอะตอมหรือในหนึ่งบอกว่าตีอะตอมให้มันแตกเห็นไหมตีอะตอมแตกหลวงงงหรือว่าไปกระตุ้นอะตอมของวัสดุเช่นกระตุ้นอะตอมของดินสอเนี่ยพอเวลามันยิงใส่ดินสอเนี่ยเปรี้ยงมันจะไปกระตุ้นอะตอมตัวเนี้ยให้เกิดความร้อนก็เป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยลุงนึกถึงอะไรรู้ไหมพูดต่อไปนี่ดีไหมถ้าพูดมันก็เป็นชี้พงให้กระรอกทันทีอย่าพูดดีกว่าก็พูดปุ๊บมันจะเป็นผมก็ไม่รู้ว่าใครดูบ้างฟังบ้างอยู่หน้าจอเนี่ยถ้าเกิดมิจฉาชีพฟังดูทีเนี้ยพอเวลาผมพูดเรื่องต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นชี้โป่งให้กระรอกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไม่พูดเพราะว่ามันเป็นโทษถึงจะเป็นภาคความรู้จริงรู้ดีแหละแต่คนจะเอาภาษาเนี่ยไปใช้ให้เกิดเป็นโทษเพราะฉะนั้นลุงต้องไม่พูดต่อว่ามันเป็นโทษยังไงครับปรารถนาดีอยากจะให้รู้หรือใช่แต่ถ้าหากว่าคุมบุคคลที่รู้ได้คือประเภทคือรักสงบรักสันติอย่างเงี้ยทั้งหมดมันก็โอเคสิครับแล้วหลวงก็เป็นมากันอยู่หน้าจอเลยมีใครบ้างที่มีใจรักสงบรักสันติเมื่อรู้ไม่หมดก็ต้องเดาว่าเกิดมีมิจฉาชีพฟังลุงอยู่เวลานี้พอลุงพูดเรื่องของเลเซอร์ไปปุ๊บมันจะอะไรต่อใช่ไหมเขาจะไปทำในสิ่งที่ทำลายเมื่อลุงรู้ตรงนี้แล้วลุงต้องบอกว่าไม่พูดดีกว่าพูดไม่เล่าให้ฟังดีกว่าก็มันคุมพูดฟังไม่ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้มันเกิดความสูญเสียโอเคไหมต้องเดาคนฟังอีกเหมือนกันแหละนะก็เลยกักเอาไว้ในฐานที่เข้าใจทีนี้พอมันไปกระตุ้นหรือไปชนวัสดุไอ้ตอมที่ว่าเนี่ยมันก็เต้นเนี่ยเป็นระบำลำฟ้อนเลยพร้อมๆกับปล่อยโฟตอนออกมาแล้วโฟตอนมาแล้วจ้ะปล่อยโฟตอนออกมาแล้วโฟตอนที่ออกมาปุ๊บก็ดันไปชนกับอะตอมอื่นทีเดียวครับเพราะโฟตอนเนี่ยม
มันซึมไปครับซึมซับไปครับอะตอมทั้งหมดในชั้นบรรยากาศไปทั้งหมดนะมันพอเวลามันกระแทกอะตอมตัวนึงมันแตกอะไรกันที่มันกลายเป็นโฟตอนอะโฟตอนมันก็กระแทกอะตอมอยู่ได้สารพัดมันก็เป็นโดมิโนสิโดมิโนเลยแตกกระจายไปสร้างเซนต์ไปหมดเลยนั่นคือที่มาที่ไปนะครับเป็นโดมิโนเลยครับชนกันเละตุ้มเป้ไปหมดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยก็ขยายไปเขาเรียกว่าฟิชชั่นภาวะนี้เรียกว่าฟิชชั่นแตกตัวกับขยายตัวฟิชชั่นออกตัวหมดนะพวกมันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการยิงโฟตอนต่อโฟตอน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 ต่อโฟตอนโทษทีโฟตอนต่อไปยังอะตอมอะตอมแตกเป็นโฟตอนต่อและโฟตอนต่อหาจุดจบไม่ได้เป็นลักษณะแอคชั่นเชนโอ้โหถ้าดูตามเนี้ยผมว่ามันจะรุนแรงไปกว่าไปกว่านิวเคลียร์ไม่น่าโครงการฮาร์ปเนิร์ฟแหลกที่เขาทำขึ้นมามันต้องรุนแรงในเรื่องฮาร์ปก็คือยิงเลเซอร์นี่แหละลุงก็พูดเสมอว่าทุกวันนี้ยิงสองตัวมาชนกันเปรี้ยงเข้าไปบางทีก็บอกว่าจะเกิดพลาสมาออกมาแล้วแต่จะว่ากันจริงๆคือโฟตอนนะยิงเลเซอร์สองตัวเข้าไปยังตัวกลางอันหนึ่งตัวกลางนี่ชื่อว่าปลายดินสอยิงเลเซอร์จากห่างจากจุดที่จะยิงเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตร10กิโลเมตรหรือว่า100กิโลเมตรทำได้หมดพันกิโลเมตรก็ทำได้หมดเพราะมันยิงมันจะดมยังทำได้เนี่ยทำไมพันกิโลเมตรสองกิโลเมตรจะทำไม่ได้ในการยิงก็มาให้จุดเดียวใส่คำว่าสองตัวตั้งในคนละที่ยิงก็ไปในจุดเดียวกันเวลาต้องไม่ผิดพลาดเวลานี่ต้องเป็นระดับเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีเศษหนึ่งส่วนหมื่นของวินาทีหรือเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีประมาณนั้นมันแฟบเดียวพอแฟบเดียวมันปี้งเข้าไปปุ๊บแตกนี่แค่สองตัวยิงกันก็สามตัวทีเนี้ยสามเศร้าสามเศร้าชนกันแล้วจัดมุมให้มันตรงกันทีเนี้ยเรื่องมุม360องศาเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนถ้าเท่ากันยิงไปพร้อมกันที่จุดเดียวกันจุดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ทรายเม็ดหนึ่งก็ได้อ่ะทรายนี่จะแตกเปรี้ยงโอ้โหมันก็เป็นระเบิดนี่เองโอ้ตายตายมีหน้าเรื่องฮาร์ปนี่ไม่เกิดขึ้นมาผมบอกว่าสองตัวก็ทำได้แน่ๆสามตัวเนี่ยเชื่อว่าน่าจะได้ใช่ไหมฮะก็ตั้งเสาขึ้นมาให้มันนิ่งก็ยิงได้ทันทีจะอยู่ไกลขนาดก็ทำได้อันนี้เป็นต้นนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าหากว่า4จุดที่เนี่ยยิงใส่พร้อมกันผมบอกว่า3ตัวมาชนกันเรียบร้อยแล้วนะข้างบนมาอีก1ตัวยิงมาลังตรงกลางอีกทีนึงโอ้โหดูพี่จืดเลยพี่เอ้ยตา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 ยยอมลุงก็บอกว่าอะไรมันเกิดมันต้องเกิดแค่นี้ครับไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับเรื่องนี้นะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาทำได้หมดแล้วจริงๆนะที่พูดเนี่ยอย่าล้อไม่ใช่ล้อเล่นนะลุงพูดเล่าให้ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ล้อเล่นนะนะทุกวันนี้มันสามารถตรวจพวกกันด้วยการกดปุ่มอย่างเดียวนะแต่คนกดปุ่มที่ว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ว่ามันเป็นออโต้หมดแล้วจ้าจริงระบบ GPS ทุกวันนี้มันนิ่งมันแน่วแน่ด้วย GPS GSP เนี่ย
GPS เนาะเดินทาง GPS ไอ้ลุงก็เผลออยู่เลยนี่นะก็เป็นเจออ๋อภาษาย่อๆเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้เจ้าโฟตอนนี่มันจะแตกตัวไปเรื่อยอะไรมันเกิดขึ้นโอ้โหถ้าหากว่ามันยิงก็ไปใส่ก๊าซเนี่ยจะเป็นก๊าซจะเป็นก๊าซอาร์กอนเนี่ยเมื่อกี้ผมสมมติฐานคือปลายดินสอถ้าตรงจุดนั้นเป็นก๊าซอาร์กอนหรือก๊าซไฮโดรเจนเห็นไหมโอ้โหตายเลยเป็นก๊าซไฮโดรเจนแตกโอ้โหมันยิ่งกว่านิวเคลียร์นะเนี่ยนิวเคลียร์มันต้องใช้จรวดใช่ไหมล่ะยิงไปปุ๊บข้ามทวีปไปเออถ้าเผื่อพวกสกัดได้ก็สวยเลยใช่ไหมครับไอ้เลเซอร์เอาเลยไปสกัดมันวะเนี่ยเอาอะไรไปสกัดมันใช่ป่ะมันเจาะได้มากมายกายกองโอ้ตายเลยนั่นนยอมนะครับโอ้โหถ้าเป็นยิงเข้าไปในใส่เข้าไปในเลเซอร์ยิงใส่เข้าไปไฮโดรเจนฟลูออไรด์ไฮโดรเจนลุงไม่เข้าใจตรงนี้นะนี่บอกว่ายิงเข้าไปใส่เข้าไปไฮโดรเจนฟลูออไรด์เหลวนึกไม่ออกลุงนึกไม่ออกลุงนึกก็นึกเดียวคือถ้าไฮโดรเจนแค่มันแตกก็จะยุ่งเลยโอ้ตายเลยทีนี้บอกว่าสร้างลำแสงที่รุนแรงสำหรับเป็นอาวุธมาเป็นอาวุธเลเซอร์เนี่ยเป็นอาวุธเอาเข้าไปทีนี้ไอ้เจ้าเลเซอร์มาเนี่ยมันออกมาแบบเร็วมากเนี่ยความถี่มันจะเร็วเหมือนไฟกระพริบเนี่ยเหมือนไฟกระพริบมาเล่นแบบกระพริบแบบเนี้ยแบบฟิปแบบแบบแบบเนี้ยแบบต่อเนื่องจะส่งลำแสงที่มันรูปภาพออกมาเป็นระยะไม่ขาดระยะเวลาโอ้ยตายเลยพอแล้วจินตนาการไปไม่ไหวแล้วแบบนี้น้ำมันจะตายกองกันไม่ใช่อะไรหรอกครับเอ้าโอ้ยลายฝังแค่นี้ครับเยอะเรื่องแสงเลเซอร์นั่นอะไรเนาะที่จะมาสกัดกันแสงเลเซอร์ได้ทั้งนั้นนึกดูซิว่าอะไรควรจะเป็นตัวสกัดกันขนาดเหล็กมันยังเจาะไปได้เลยอะไรมันจะมากั้นได้นึกไม่ออกนึกไม่ออกน้ำฝนได้ไหมครับผมก็ว่าน้ำฝนเนี่ยที่จะเป็นตัวสกัดกันหรือมันชะลอมาต้านมาชะลอความเร็วความแรงของแสงเลเซอร์นะครับไม่รู้ถ้าหากว่าให้ลุงนึกเองก็จะนึกตรงนี้ว่าจะเป็นตัวที่พอจะสกัดกั้นกันได้พอจะถ้าจริงประการใดก็ไม่แซ่บว่าลุงคิดเองตรงนี้ลุงคิดเองก็คงเป็นน้ำฝนที่อย่างเดียวฟังแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วพี่ทำไมถึงเหนื่อยเพราะมันจินตนาการล่วงหน้าไปแล้วว่าจะอะไรเกิดขึ้นสำหรับลุงนะจินตนาการล่วงหน้าแล้วจะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติคิดจะเห็นฆ่ากันเป็นไปได้สูงมากจริงๆนะเป็นไปได้สูงจริงๆครับหน้าวันนี้ระหว่างมหาตะวันตกได้ผู้มหาอำนาจฝั่งตะวันตกได้ผู้นำคนใหม่มหาอำนาจฝั่งตะวันออกก็แพร
แสนยานุภาพคล้ายๆกับว่าลองอะไรลองยับดูซิจะเจอหมัดสวนไหมหรือว่าเจอยับตอบประมาณนั้นนะครับในระหว่างที่กำลังจัดกระบวนบุคลากรยังไม่ลงตัวเนี่ยมาหน้าฝั่งตะวันออกก็เฮลเฮลเฮลเนี่ยล่อเป้าท้าทายแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นการท้าทายทำไมจะไม่รู้ตะวันออกเพราะว่าเขาเครื่องแล้วแบบนั้นเขาก็เลยท้าทายรูปแบบที่ว่าเอาเข้าจริงเปลี่ยนใจเฉยลูกหาบจะเปลี่ยนใจไงลูกหาบก็คือก็เลยพันธมิตรใช่ไหมล่ะพันธมิตรที่เป็นลูกหาเปลี่ยนจ้าเดี๋ยวคอยดูเหลือแต่หัวทีนี้ผมก็บอกคนจะจัดระเบียบโลกใหม่หมดเป็นไปได้สูงจัดระเบียบโลกใหม่ในระหว่างที่มันมีไวรัสโคโรนาเข้ามาเป็นตัวเป็นโจทย์ใหญ่เป็นคำถามให้กับมนุษยชาติเวลานี้ซึ่งหาข้อยุติก็ยังไม่มีทางได้เรื่องของเวชสมุนไพรก็เป็นศึกชิงนะชิงขายวัคซีนชิงซื้อชิงขายฝ่ายผลิตมีกี่เจ้าแล้วก็ชิงจะขายฝ่ายซื้อโหมันเยอะนะก็ชิงจะซื้อไม่ได้ตามนู่นนี่นั่นก็โวยใช่ไหมผมว่านะท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับต้องจำภาษาหลักตรงนี้ไว้หน่อยนะครับว่านอกจากจะบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแล้วทุกชีวิตยังมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองได้ครับป้องกันเพราะฉะนั้นการงับอากาศหรือว่าการสร้างภูมิต้านทานไว้ให้เกิดขึ้นในตัวเองซึ่งบ้านเราทีวีก็ทำอย่างประจำอยู่แล้วนะครับจะเป็นการเล่าด้วยแสงพลังงานประสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช่ไหมครับอย่างทุกๆก่อนจะจากกันทุกแต่ละวันแต่ละวันก็จะพยายามให้กับสิ่งเหล่านี้ท่านก็ขยายผลในการที่จะแชร์ไปกับเพื่อนฝูงใดๆก็สุดแท้แต่จะพิจารณาก็แค่นั้นเองว่ามันดีแค่ไหนเพียงใดอันนี้ก็เพื่อที่จะให้พอเวลามันเกิดสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยขึ้นมาในแผ่นดินโลกเนี่ยอย่างน้อยสุดพวกเราเจ้าค่อยก็อยู่ด้วยกันถ้าเป็นการตายก็เป็นกลุ่มสุดท้ายก่อนจะไปจากโลกใบนี้หรือเป็นไปได้มนุษย์พันธุ์สุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้นะกล้าใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์สุดท้ายนะที่จะหลงเหลืออยู่ในโลกนั่นก็มอดบ่อยหมดมันน่าจะมนุษย์พันธุ์ที่มีปัญญาจะหลงเหลือใช่ไหมครับศีลสมาธิปัญญานี่นะเออมนุษย์พันธุ์มีปัญญาจะหลงเหลือที่จะดูแลแพร่พันธุ์ดูแลโลกใบนี้สืบต่อไปส่วนมนุษย์ที่ขาดปัญญาก็จะเป็นเบี้ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปตามรูปแบบนั้นหรือไม่ลุงก็มองเห็นในร่องรอยเหล่านี้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอนะครับส่วนท่านจะรับได้เพียงใดก็อยู่ที่ท่านในที่นี้ลุงหมดภารกิจแล้วนะมีหน้าที่อย่างนี้คือเล่าให้ฟังอย่าลืมท่านต้องใช้สองหูให้ได้นะครับพิจารณาเป็นส่วนตัวไว้ด้วยนะครับอย่ามาเชื่อลุงไม่ได้ลุงไม่ใช่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ลุงไม่ใช่นักอะไรทั้งนั้นแหละครับ นั่นก็รู้เท่าไหร่ก็เล่าให้ฟังเท่ากับเท่านี้ในแต่ละวี่ในแต่ละวันในแต่ละวันของท่านท่านเก็บได้แค่ในเพียงใดก็อยู่ที่ตัวท่านนะท่านเป็นผู้ที่รับนะครับนะคะแค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้ว่าสักเรื่องหนึ่งดีไหมไม่รู้ก็โฉมอ่ะสักเรื่องก็แล้วกัน